สวัสดีครับพบกับดร.ก๊อฟเรื่องเยอะเหมือนเดิมคราวนี้เราจะมาพูดต่อนะครับในเรื่องของโรงงานกิกะแฟคทอรี่ของบริษัทเทสลาเราจะเริ่มด้วยโรงงานแรกก็คือกิกะเนวาดากิกะเนวาดาเนี่ยเริ่มก่อสร้างในปี2014นะครับก็อยู่ที่รีโนนะครับรัฐเนวาดาซึ่งเป็นโรงงานกิกะแฟคทอรี่แรกของบริษัทเทสลาใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 5,000 ล้านเหรียญ มีคนงานทำงานอยู่ 7,000 คนในปี2016ก็เปิดตัวครั้งแรก Grand Opening นะครับปัจจุบันสร้างเสร็จไปเพียงแค่ 30% ของที่วางแผนไว้ที่โรงงานกิกะแฟคทอรี่เนวาดาเนี่ยก็จะผลิตนะครับรถยนต์ Tesla Model 3นะครับผลิตตัวมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็ยังผลิตแบตเตอรี่นะครับที่ใช้สำหรับรถยนต์ Tesla แล้วก็แบตเตอรี่สำหรับที่ใช้ในอุปกรณ์กักเก็บพลังงานนะ Energy Storage อย่าง Powerwall หรือ Power Pack ด้วยแต่ว่าในโรงงานที่เนวาดาเนี่ยก็ยังสามารถที่จะรีไซเคิลตัวแบตเตอรี่เก่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆคือเป็นโรงงานที่ครบวงจรเลยโดยเมื่อปี2018นะครับโรงงานกิกะแฟคทอรี่ที่เนวาดาเนี่ยสามารถที่จะผลิตแบตเตอรี่นะครับด้วยอัตรา20กิกะวัตต์อาวณเวลานั้นเนี่ยถือเรียกว่าเป็นโรงงานนะครับที่ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับผลิตได้จำนวนมากที่สุดในโลกเลยนะครับบริษัทเทสลาก็ร่วมมือกับบริษัท Panasonic ของญี่ปุ่นนะครับในการที่จะผลิตแบตเตอรี่นะครับเพื่อให้กับรถเทสลานั่นเองโดยทาง Panasonic ก็ผลิตแบตเตอรี่ใหม่ๆนะครับให้กับทางเทสลาที่โรงงานกิกะเนวาดานั้นนะครับใช้พลังงานที่มาจากแสงอาทิตย์พลังงานลมแล้วก็พลังงานจากความร้อนนะครับใต้โลกนะครับ geothermal เพื่อที่จะมานะครับใช้เป็นพลังงานในโรงงานนั่นเองก็จะเป็น sustainable นะครับ factory ที่สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้มีขนาดพื้นที่ที่ใหญ่มากนะครับ 1.9 ล้านตารางฟุตหรือเทียบเท่าประมาณ43เอเคอร์นะครับ1เอเคอร์ก็จะมีขนาดประมาณ 2.5 ไร่เพราะนั้น43เอเคอร์ก็เทียบเท่าได้กับประมาณ108ไร่นะครับนั่นคือสำหรับพื้นที่โรงงานนะครับแต่ทีนี้ในตัวโรงงานเนี่ยมันไม่ได้มีชั้นเดียวก็มีหลายชั้นเพราะฉะนั้นถ้าคิดในพื้นที่ทุกชั้นรวมกันนะครับตัวกิกะเนวาดาเนี่ยก็จะมีขนาดพื้นที่ใหญ่ถึง 5.3 ล้านตารางฟุตหรือเทียบเท่ากับ121เอเคอร์หรือประมาณ303ไร่นั่นเองนะครับคิดเป็นพื้นที่ก็ประมาณ1ใน5ตารางไมล์เลยใหญ่มากๆใหญ่มากๆนะครับถ้าสร้างเสร็จเต็มนะครับเต็ม 100% เนี่ยจะเป็นตึกที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับที่จะมีพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วถ้าคิดในแง่ของปริมาตรของตัวอาคารนะครับของตัวโรงงานก็จะใหญ่เป็นอันดับ2ในโลกอันนั้นคือที่กิกะเนวาดาโรงงานกิกะแฟคทอรี่แห่งที่2ก็คือที่นิวยอร์กก็เริ่มก่อสร้างในปี2014นะครับในไม่ช้าหลังจากที่ได้เริ่มก่อสร้างกิกะเนวาดานะครับอยู่ที่บัฟฟาโลนะครับที่รัฐนิวยอร์กแล้วก็ภายในปี2017โรงงานกิกะนิวยอร์กก็เริ่มที่จะผลิต product ออกมาทีนี้ตัว product ที่อยู่ในกิกะนิวยอร์กเนี่ยก็จะเน้นไปที่พวกอุปกรณ์นะครับพวกโซลาร์เซลล์นะครับพวกอุปกรณ์อย่าง Powerwall Power Pack นะครับที่ใช้ในการกักเก็บพลังงานไฟฟ้านั่นเองที่โรงงานที่กิกะแฟคทอรี่ที่นิวยอร์กเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นของบริษัทที่ชื่อว่า Solar City และบริษัท Tesla เนี่ยไปนะครับไปเทคโอเวอร์มาเพราะฉะนั้นตอนนี้บริษัท Solar City ก็เป็นเหมือนเป็นสาขาอันนึงของบริษัท Tesla นั่นเองครับอันนี้คือที่นิวยอร์กนะครับกิกะนิวยอร์กกิกะแฟคทอรี่ของบริษัท Tesla แห่งที่3ชื่อว่ากิกะเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนนั่นเองเริ่มก่อสร้างในปี2019นะครับก็คือ2ปีที่แล้วใช้งบประมาณในการก่อสร้างเนี่ย 2,000 ล้านเหรียญโรงงานกิกะเซี่ยงไฮ้เนี่ยเป็นโรงงานกิกะแฟคทอรี่ที่ใช้เวลาในการก่อสร้างและจนกระทั่งสามารถผลิตรถยนต์ Tesla ได้เนี่ยเร็วที่สุดเลยนะครับเป็นในประวัติศาสตร์เลยนะครับใช้เวลาเพียง168วัน
ตั้งแต่เริ่มได้รับใบอนุญาตให้ทำการก่อสร้างจนถึงสามารถที่จะก่อสร้างโรงงานได้เสร็จสิ้นนะครับใช้เวลาภายใน168วันนี่คือ168วันทำงานนะครับไม่รวมเสาร์อาทิตย์ไม่รวมวันหยุดเพราะนั้นก็คิดประมาณอยู่ภายใน1ปีเท่านั้นเองแล้วก็พอจะทราบนะครับว่าประเทศจีนเนี่ยงานก่อสร้างของเขาเนี่ยรวดเร็วมากๆพวกอาคารตึกรามต่างๆนะครับบ้านเรือนเนี่ยเขาจะสร้างเร็วเพราะฉะนั้นตัวกิกะเซี่ยงไฮ้เนี่ยสร้างได้เร็วมากๆจริงๆก็ที่กิกะเซี่ยงไฮ้ก็จะผลิตนะครับรถยนต์เทสลาโมเดล3แล้วก็เทสลาโมเดล Y นะครับก็ในอนาคตก็คาดว่าจะมีผลิตรุ่นอื่นเพิ่มเติมอีกนะครับแล้วก็เริ่มขายผลิตออกมาเพื่อจะส่งให้กับลูกค้าได้เนี่ยนะครับเมื่อปี2019ปลายปี2019ก็เรียกว่าใช้เวลาสั้นมากๆเลยนะครับเพียงแค่12เดือนเท่านั้นหลังจากที่เริ่มก่อสร้างโรงงานก็ปัจจุบันที่กิกะเซี่ยงไฮ้เนี่ยก็ผลิตรถยนต์เทสลาได้ประมาณ 500,000 คันต่อปีถัดจากกิกะเซี่ยงไฮ้ก็เป็นกิกะแฟคทอรี่อันดับที่4ที่เริ่มสร้างในปี2019ปี2019เนี่ยบริษัทเทสลาได้เริ่มสร้างกิกะแฟคทอรี่ที่เรียกว่ากิกะเบอร์ลินก็อยู่ที่เมืองกรุนไฮนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆเบอร์ลินเนี่ยแหละประเทศเยอรมนีนะครับแล้วก็คาดว่าภายในสิ้นปีนี้นะครับปี2021เนี่ยจะเริ่มเสร็จสิ้นในการก่อสร้างนะครับส่วนหนึ่งนะครับไม่ได้ทั้งหมดของโรงงานส่วนหนึ่งเพื่อที่จะสามารถผลิตรถยนต์ออกมานะครับให้กับลูกค้าได้ก็คาดว่าปลายปีนี้สามารถที่จะทำได้โดย product นะครับหรือรถยนต์ Tesla ที่จะผลิตที่โรงงานกิกะเบอร์ลินเนี่ยก็จะมีนะครับโมเดล3โมเดล Y แล้วก็ยังมีในส่วนของรถยนต์นะครับCybertruck นะครับแล้วก็ Semi Truck นะครับโดย Cybertruck เนี่ยซึ่งเป็นรถยนต์นะครับคล้ายๆกับรถกระบะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมียอดจองมากกว่า1ล้านคันนะครับยอดจองนะครับซึ่งบริษัทเทสลายังไม่เคยส่งไม่เคยผลิตแล้วก็ส่งรถยนต์ไซเบอร์ทัคเลยสักคันเดียวนะครับก็คาดว่าสามารถที่จะส่งได้อาจจะปีหน้านะครับเร็วสุดอันนี้ก็คือเป็นที่กิกะเบอร์ลินนะครับใช้งบประมาณถึง 7,000 ล้านเหรียญเรียกว่าสูงที่สุดเลยอันนี้จะส่งขายในตลาดทางยุโรปก็ปัจจุบันก็อยู่ภายใต้การก่อสร้างนะครับก็ไปได้คืบหน้ารวดเร็วมากๆเช่นกันและอันสุดท้ายคือกิกะแฟคทอรี่ที่อยู่ที่เท็กซัสนะครับเรียกว่ากิกะเท็กซัสนะครับเมืองออสตินรัฐเท็กซัสเริ่มก่อสร้างในปี2019นะครับหลังจากที่เริ่มก่อสร้างที่เซี่ยงไฮ้นะครับในไม่ช้าคาดว่านะครับสร้างเสร็จก็คือปลายปีนี้เช่นกันนะครับในบางส่วนของโรงงานเพื่อที่จะสามารถผลิตรถยนต์นะครับจำหน่ายได้นะครับบริษัทเทสลาสร้างกิกะแฟคทอรี่เนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะสร้างให้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยผลิตรถยนต์เพื่อขนส่งนะครับสร้างส่วนหนึ่งเสร็จผลิตรถยนต์ได้ก็ส่งให้ลูกค้าเลยนะเพราะฉะนั้นก็คือจะเป็นการสร้างไปผลิตไปสร้างไปผลิตไปนั่นเองจนกระทั่งสร้างเสร็จเรียบร้อยทีนี้ที่กิกะเท็กซัสนะครับก็จะเป็นโรงงานหลักในการผลิตรถยนต์เทสลานะครับอย่างโมเดล3นะครับโมเดล Y แล้วก็รถยนต์ไซเบอร์ทรัคแล้วก็เซมิทรัคด้วยเป้าหมายก็คือเพื่อที่จะส่งขายให้กับลูกค้าที่อยู่ทางฝั่งตะวันออกของประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับแล้วก็ที่โรงงานกิกะแฟคทอรี่ที่เท็กซัสเนี่ยก็จะมีการนำเทคโนโลยีใหม่นะครับที่เรียกว่าเมกะแคสติ้งนะครับหรือกิกะเพรสนะครับซึ่งเป็นเครื่องฉีดน้ำโลหะขนาดใหญ่นะครับด้วยเทคโนโลยีไดแคสติ้งเพื่อที่จะผลิตชิ้นส่วนนะครับโครงสร้างของรถยนต์นะครับด้านล่างเนี่ยผลิตจากชิ้นส่วนเดียวเลยผลิตชิ้นส่วนเดียวแทนที่จะใช้หลายๆชิ้นส่วนมาประกอบกันนะครับก็จะช่วยในเรื่องของเพิ่มความแข็งแรงนะครับความคงทนแล้วก็ในเรื่องของลดขั้นตอนในการผลิตลดต้นทุนนะครับแล้วก็ลดระยะเวลาในการผลิตด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็คือโรงงานกิกะแฟคทอรี่ทั้ง5แห่งที่มีอยู่ของบริษัทเทสลานะครับบริษัทเทสลานะครับวางแผนที่จะสร้างโรงงานกิกะแฟคทอรี่เนี่ยก็ถึง20โรงงานด้วยกันนะครับเพื่อที่จะให้เป็นไปตามเป้าหมายนะครับของบริษัทเทสลาที่จะผลิตรถยนต์ให้ได้ถึงปีละ20ล้านคันนะครับภายในปี2030หรืออีก9ปีนี่เองเพราะฉะนั้นนะครับก็จะมีกิกะแฟคทอรี่อันใหม่ๆนะครับเกิดขึ้นทีนี้จะเกิดที่ไหนล่ะก็
ณปัจจุบันก็มีการคาดการณ์ว่าบริษัทเทสลาน่าจะสร้างกิกะแฟคทอรี่แห่งใหม่นะครับก็มีที่เอเชียนอกเหนือจากประเทศจีนก็คือที่ประเทศเกาหลีใต้หรือไม่ก็ประเทศญี่ปุ่นนะครับส่วนสาเหตุที่เป็นไปได้ก็เพราะว่าสองประเทศนี้นะครับเป็นประเทศที่ผลิตแบตเตอรี่ให้กับทางเทสลาเพราะฉะนั้นเวลาไปสร้างโรงงานก็ควรจะสร้างให้อยู่ใกล้กับตัวแหล่งผลิตแบตเตอรี่นะครับอย่างประเทศเกาหลีใต้หรือประเทศญี่ปุ่นนั่นเองอีกอันนึงนะครับที่เป็นไปได้ก็คือที่ประเทศอังกฤษหรืออยู่ในกลุ่มของประเทศอังกฤษก็อย่างเช่นในไอร์แลนด์นะครับหรือในเวลส์หรือสกอตแลนด์เนี่ยนะครับก็มีความเป็นไปได้สำหรับส่งขายให้กับลูกค้าที่อยู่ในยุโรปอีกเช่นกันนอกเหนือจากที่นะครับที่ประเทศเยอรมนีนะครับที่กิกะเบอร์ลินนั่นเองอันนี้เราก็คงต้องมาติดตามดูนะครับว่าทางบริษัทเทสลานั้นจะเริ่มประกาศว่าจะสร้างกิกะแฟคทอรี่แห่งใหม่ๆที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็ถ้าท่านนะครับชื่นชอบในเนื้อหาของดร.ก๊อฟเรื่องเยอะนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับขอบคุณครับ